มีของมาครับผมก็คือโฮก้านั่นเองมีถุงเท้ามาด้วยสวยเชียวนะครับนี่ก็คือโฮก้าโอเน่โอเน่อาราฮิรุ่นที่7แล้วนะครับรุ่นนี้หน้าตาสีสันก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับออกมาได้ค่อนข้างสวยงามเรามาลองดูกันนะว่ามีสเปคยังไงบ้างนะครับโอ้รุ่นนี้เป็นรองเท้าที่อัปเปอร์นะเป็นนิดอัปเปอร์เขาเรียก supportive flat ก็จะเป็นผ้านุ่มยืดนะครับสัมผัสสบายๆการระบายอากาศก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้านะครับจะเป็นแบบเป็นลิ้นที่นุ่มขึ้นค่อนข้างหนาเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรไม่ถึงกับแบบอืดอาดนะมาดูต่อกันที่ความหนาของรองเท้านะครับรองเท้านี้นะครับ37มิลด้านหลัง37ด้านหน้า32ดรอป5มิลน้ำหนักอยู่ที่280กรัมโดยประมาณส่วนพื้นนะครับรุ่นนี้จะเป็นพื้นที่ชื่อว่าโซนอลรับเบอร์ก็เพิ่มความทนเข้าไปอีกเทคโนโลยีกลางเท้านะครับจะมีชื่อว่า J-Frame นะก็จะช่วยประคองเท้านี่ดูดีๆนะเนี่ยลิ้นรองเท้าจะหนาขึ้นแล้วก็มีรูร้อยเชือกเพิ่มมาด้านข้างสามารถมัดเชือกแบบล็อกข้อได้ใส่แล้วก็ดูสวยนะใช้ได้นะเข้ากับถุงเท้าโฮก้าที่มาสีใกล้เคียงกันนะครับเชือกก็สามารถร้อยอีกรูหนึ่งเพื่อล็อกข้อได้อย่างสบายเลยจุดขายของรุ่นนี้นะครับก็คือทำออกมาเพื่อช่วยให้คนที่เท้าล้มเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเพราะว่ามี J-Frame คอยซัพพอร์ตนะแต่คนเท้าปกติก็ใช้ได้ถ้าเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็รุ่นนี้น้ำหนัก280กรัมถ้าสนใจไปจัดที่โฮก้าบอกไปว่ารุ่นอาราฮิ7ตอนนี้ขายแล้วนะอยู่ที่ 5,000 นิดๆนะครับสีสันแอดว่าได้อยู่นะโอเคมากเลยนะครับใช้ได้โดยสรุปก็คือเป็นรองเท้าที่มีพื้นที่กว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วมันก็ยังใส่เทคโนโลยีที่ชื่อว่า J-Frame เข้ามาพอเท้าเราล้มนิดนึงเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บจะรู้สึกว่ามันล็อกให้อยู่กับที่พออยู่กับที่ปุ๊บก็แน่นอนก็สามารถวิ่งได้สบายขึ้นนะครับเนี่ยเจ้าตัวโฮก้าอาราฮิรุ่น7แล้วสวยดีนะความนุ่มเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้นุ่มมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปสามารถวิ่งเรื่อยๆยาวๆได้คิดว่ากำลังสวยเลยเอ้ายังไงใครได้ใส่แล้วก็บอกมานะครับออกไปลองก่อน